นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีโดยคณะศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อในวาระ70ปีอายุวัฒนมงคลเพราะตระหนักเสมอว่านิมิตหมายแห่งสันติสุขอันแท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ส่งหมู่คณะบุกเบิกเผยแผ่ธรรมะในทวีปออสเตรเลียตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันปรากฏมีศูนย์สาขาต่างประเทศเกิดขึ้นกว่า9แห่งตั้งแต่เหนือจรดใต้ขยายครอบคลุม15ประเทศทั่วทั้งภาคพื้นโอเชียเนียตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาที่พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้นับเป็นงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกของภาคพื้นโอเชียเนียที่จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่มากที่สุดถึง70รูปภายใต้ขอบเขตพัทธสีมาอันศักดิ์สิทธิ์ในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2557นับเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จุดประกายความหวังแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้กลับคืนมาอีกครั้งคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยจึงพร้อมใจกันปฏิบัติบูชาด้วยการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และด้วยบุญกุศลที่พึงบังเกิดในวาระดังกล่าวนี้จึงถือโอกาสจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญมหากุศลอุทิศน้อมเกล้าถวายอภิสัมมาณสการะแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งจัดโดยสหพันธ์องค์กรชาวพุทธแห่งประเทศออสเตรเลียร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก WFBY 60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งออสเตรเลียชมรมพุทธศาสนานักศึกษาไทยแห่งออสเตรเลียสมาคมบัณฑิตรัฐรวมถึงการสนับสนุนจากส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนนับว่าเป็นกระแสที่สร้างความตื่นตัวในการทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบนพื้นแผ่นดินภาคพื้นโอเชียเนียกว่าจะมาเป็นพระแท้สามเณรแท้ที่โลกต้องการในวันนี้ก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาททุกรูปต้องผ่านบทฝึกคุณธรรมที่คอยขัดเกลากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับหมู่ญาติและเหล่าสาธุชนแม้นาคทั้งหลายจะมีที่มาแตกต่างกันทั้งวัฒนธรรมความเชื่อและภาษาท้องถิ่นแต่ก็ได้รับการหล่อหลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงในเช้าวันที่12มกราคมพุทธศักราช2557กำหนดให้เป็นพิธีบรรพชาครั้งสำคัญทุกขั้นตอนพิธีบรรพชาอุปสมบทนับเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทุกภาพเบื้องหน้าคือความสงบเย็นและสง่างามช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสพิธีกรรมของชาวพุทธเป็นครั้งแรกซึ่งแสดงถึงแก่นแท้แห่งธรรมะอันทรงคุณค่าที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาแม้แต่ชาวโซโลมอนบนหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ก็ยังเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมบรรพชาเข้าร่วมการอบรมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งหลายท่านภายหลังจากจบโครงการแล้วก็ได้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะอย่างประเทศของตนร่วมสร้างสันติภาพอันแท้จริงโดยมีจุดเริ่มต้นจากสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นอีกมากมายLike a bird that flies from its nest, as it soars it feels no regrets, seeks a life that has more worth, search the path till they reach nirvana.Nourished by food from those who believe. They practice
and train through meditation. With control we pass the Lord at all times. Dollar pens and gold, worth more than their own lives. Hope to stop rebirth, defeat tomorrow. Flies from its nest, as it soars, it feels no regret. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach Nirvana. Is the life of the monk who devotes their lives to the truth. This they vow to death to the Lord Buddha, till the end they'll fight for peace to defeat Mara. From its nest. As it soars, it feels no regret. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach Nirvana. Like a bird that flies from its nest. As it soars, it feels no regret. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach Nirvana. Like a bird that flies from its nest. As it soars, it feels no regret. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach Nirvana. I'd have to say I've enjoyed myself so far. I've gained a lot of knowledge and insight to Buddhism and the practice. Buddhism just come to my country, so we need education, and that's all about it. Sometimes I could see a Buddha image. Sometimes it changes to a little bright crystal ball. Then it changes to imagine ice cream, and when I put it in my mouth and when I swallow it, it turns into a crystal ball. I'll usually see a sphere or a crystal Buddha.
I'll get very still and feel very happy by the end of the meditations. I saw myself in a bubble, like a big shiny bubble. Then when I popped it, like rain crystal, then I saw this Buddha emerged from the crystal rain. I like to sit on the cliff the most. And sometimes it's windy, sometimes sunny, it's hot, but it's still calm here, like. I just feel very still, more than I have before, and more joy from it, so. I need to become a monk because I want to help my country. I'll go back to my country and help all my people, teaching them about Buddha's teaching and laws. Well, when I get home, like, I would like to meditate, like, more, because last time when before I came here, I didn't really want to meditate. And, I would chant and respect my parents. Well, I did that before, but not that much. And, I would clean up the place, clean up my home, and, keep it all organized. So from here, once the program finishes, I believe I'll take what I've learned here at the course and be able to put it into action in my everyday life by abiding the precepts, being mindful, and practicing meditation every day. And I believe that'll make myself happy and then be able to share that with other people who are interested in meditation, Buddhism, or just being happy and living a good life. Thank you for the opportunity to learn. This is a really good atmosphere for learning about meditation, and a really good organization to learn with. My message to Lungpur is I am very grateful for all Dhammakaya's work in Australia, especially with this program. And I think all the men and boys here are very grateful for that, and we hope it continues. นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเดินธุดงค์ธรรมยาตราไปตามพื้นที่สำคัญต่างๆใจกลางเมืองซิดนีย์ซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าจะมีพระอุปชาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและสามเณรธรรมทายาทนับร้อยรูปพร้อมใจกันเดินธุดงค์ด้วยอาการสงบสำรวมน่าเลื่อมใสมากขนาดนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งCan be.
up to more than I can be. You raise me. ครั้งนี้เปรียบได้กับการปลูกต้นไม้แห่งธรรมการรดน้ำพรวนดินที่เหล่าธรรมทายาทต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรธรรมทายาททุกรูปพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตนเองและชาวโลกซึ่งสำลิดที่ผลของโครงการจะเห็นได้จากการเดินธุดงค์ธรรมยาตราในครั้งนี้เสมือนกับหลังจากที่เราได้รดน้ำพรวนดินต้นไม้อย่างต่อเนื่องแล้วต้นไม้ก็พร้อมจะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายการเดินธุดงค์ธรรมยาตราจึงเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งกองทัพธรรมตลอด 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาทุกย่างก้าวของพระภิกษุสามเณรธรรมทายาททุกรูปที่เคลื่อนผ่านไปทั่วเมืองซิดนีย์เปรียบได้กับรอยจารึกอันเป็นมงคลเนื่องในวันชาติออสเตรเลีย26มกราคม2557ยังความปลาบปลื้มใจและความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจของชาวพุทธในภาคพื้นโอเชียเนียมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งมีพลังใจที่จะสร้างความดีอย่างต่อเนื่องเหนือสิ่งอื่นใดเรามีความหวังอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคล้ายๆกันนั่นก็คืออยากจะให้ภาพเหล่านี้เป็นแบบอย่างหนทางชีวิตอันถูกต้องดีงามให้คนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามเป็นแสงสว่างแห่งธรรมะที่โชตนาการอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายตลอดไป